ัสดีค่ะมาแวะดูซากุระอีกครั้งหนึ่งในบุคลินโบทานิกาเด้นพันกุหลาบยังไม่บานค่ะช้ามากเลยปีที่แล้วตอนนี้ร่วงแล้วนะคะแต่ปีนี้ยังไม่บานเลยจะบานแต่พันดอกเล็กๆนี่ค่ะมิน่าล่ะปีนี้เทศกาลซากุระของชาวญี่ปุ่นจึงจัดวันเสาร์หน้าค่ะเพราะเขาคงคำนวณได้นะคะว่าซากุระจะบานช่วงไหนเพราะช่วงนี้จะบานอยู่แค่พันเล็กอันนี้เป็นพันกุหลาบถ้าบานนั้นจะสวยมากค่ะเพราะว่าซากุระพันกุหลาบนั้นดอกจะโตแล้วก็สีจะเข้มโอ้ไม่น่ามาเลยวันนี้จะโรยนะคะแต่คิดแล้วว่ายังไงพันกุหลาบจะต้องยังไม่บานแสดงว่าในแต่ละปีนี้ซากุระพันกุหลาบจะบานไม่ตรงกันมีปีนี้ล่ะค่ะที่บานช้ามากนี่ค่ะตลอดแนวเนี่ยคือซากุระพันกุหลาบโหบานช้ามากๆเลยค่ะเพราะว่าตามถนนใกล้ที่พักก็ยังไม่บานแต่ว่าต้องคือมาดูให้แน่ใจนะคะมาดูให้แน่ใจสักอีกครั้งนึงว่ายังไม่บานจริงๆดอกซากุระในโบทานิกาเด้นบุ๊คลินเนี่ยมีหลายสายพันธุ์ค่ะมีอยู่หลายสายพันธุ์มากแต่ก็เป็นตระกูลเชอร์รี่เนี่ยพวกที่บานก่อนก็จะร่วงเนาะค่ะไม่เป็นไรนะคะก็ดูพวกนี้ไปก่อนเนี่ยค่ะยังตูมมากเลยคนละสีนะคะพันนี้จะสีชมพูพันนั้นจะสีคล้ายกับดอกผักติ้วส่วนพันนี้บานก่อนใครเพื่อนเลยไปไหนก็จะเห็นเต็มไปหมดเลยค่ะพันนี้ไหนๆได้มาแล้วจะพาเข้าไปดูซากุระในสวนญี่ปุ่นนะคะว่ามีอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกบานเยอะเหมือนกันนะคะจำชื่อดอกไม้ชนิดนี้ไม่ได้ค่ะโอ้ครั้งนี้บานหูบานสะพรั่งเลยค่ะอันนี้ก็เป็นต้นไม้ญี่ปุ่นนะคะต้นนี้ถ้ามาโบทานิกการ์เด้นแล้วอยากจะได้บรรยากาศที่เป็นแบบนี้ที่ไม่มีคนมาเพ่นพ่านเนี่ยค่ะให้มาประมาณนี้ค่ะคือตอนเขาเริ่มเปิดคือตอน8โมงเช้าระหว่าง8โมงถึง9โมงเนี่ยคนยังน้อยอยู่แต่หลังจากนั้นนะคะมันจะมีแต่นักท่องเที่ยวเต็มไปหมดเลยค่ะยิ่งสายก็ยิ่งเยอะเนี่ยค่ะต้นนี้เขาก็เริ่มบานแล้วโอ้บานเยอะแล้วค่ะมีลักษณะเป็นพุ่มแบบนี้ค่ะในน้ำเริ่มมีกลีบซากุระหล่นเต็มแล้วค่ะในน้ำเข้ามาในป่าในสวนเนี่ยจะได้ยินเสียงนกเสียงกาเสียงนกเสียงกาเสียงเป็ดเอา
ที่กั้นไว้แบบนี้คือห้ามเข้าไปยืนถ่ายรูปแต่ก็มีพวกที่ฝ่าฝืนนะคะพวกฝ่าฝืนปีนข้ามเชือกเขาไม่ถ่ายรูปนั่นไงเจอโรบินอีกแล้วเนี่ยค่ะโรบินนี่เจ้าโรบินอกแสบโอ้ตัวอ้วนน่าจะเป็นตัวเมียค่ะไม่รู้ว่าตัวผู้หรือตัวเมียอากาศวันนี้ไม่ร้อนดังนั้นเนี่ยเต่าไม่ขึ้นมาอาบแดดค่ะนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของสวนญี่ปุ่นนะคะเอาบรรยากาศตอนที่ไม่มีนักท่องเที่ยวมาฝากนี่ไงคะเจอแล้วหนึ่งตัวนี่เต่าญี่ปุ่นค่ะโอ้กระดองสะอาดไม่มีตะไคร่น้ำเกาะเขาห้ามค่ะเขาบอกว่าไม่ควรทำคือที่ว่าไม่ควรทำคือไม่ควรให้อาหารก็คือห้ามนั่นแหละค่ะนะดอกเนี้ยค่ะมันคล้ายดอกกุหลาบค่ะแต่จำชื่อไม่ได้จริงๆลองไปค้นดูนะคะว่าชื่อว่าดอกอะไรเกสรไม่หอมสวยแต่ไม่หอมค่ะปลาคาร์ฟยังไม่ขึ้นมาแสดงว่าคาร์ฟเนี่ยชอบอยู่ในน้ำลึกๆคือชอบดำลงไปลึกๆค่ะหรืออาจจะรู้ก็ไม่รู้ว่าให้มีนักท่องเที่ยวมา